ามาดูคาวาซากิดีแทคเกอร์หน่อยมาแก้ปัญหานี่นะอันนี้ผมแกะถังน้ำมันออกเลยใช้กับขวดน้ำมันอย่างนี้เลยนะครับนี่ปัญหาของลูกค้าคือเจ้าของรถแจ้งว่าน้ำมันท่วมนะที่คาบูที่ผมล้างคาบูแล้วเซ็ตน้ำมันให้ใหม่เซ็ตคาบูลูกลอยให้ใหม่นะตอนนี้น้ำมันไม่ไหลเลยนะเนี่ยเรามาดูไหลไหมนี่นะมาดูนะมาดูกันครับจะยังไงนะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องรอดูอาการก่อนว่าน้ำมันบางที่มันเราจอดอยู่อ่ะมันอาจจะมันไหลต่อก็ได้เราก็บอกไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับสตาร์ทหน่อยดีกว่าสตาร์ทเป็นไงสตาร์ทง่ายอยู่ลองดูแล้วก่อนนะเนี่ยนะไม่ไหลแต่ก็ต้องลองดูก่อนว่ามันจะจอดแล้วเป็นยังไงอาจจะจบที่คาร์บูเอ็นโปรหรือว่าไงก็ว่ากันไปนะฮะโอเคมาดูด้านหน้าหน่อยเป็นไงเป็นไงแท็กเกอร์นะเดี๋ยวตามมาลุ้นดูแล้วกันว่าจบยังไงคันนี้